สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำสูตรแป้งชุบทอดนะครับเป็นสูตรสำเร็จนะที่แบบเขาไว้ชุบทอดต่างๆนะครับพวกหมูกรอบไก่นะครับไก่ทอดนะครับพวกไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดอะไรก็ใช้สูตรนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับหรือจะเป็นพวกลูกชิ้นหรือผักทอดต่างๆนะครับก็จะใช้สูตรนี้ทั้งหมดนะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนี่แป้งทอดนะครับถ้าเพื่อนๆหาได้แป้งที่เป็นแบบแป้งโกกิก็ได้นะเอาแบบใกล้ตัวเราเนาะก็แป้งโกกิก็ได้หรือเป็นแป้งที่ทำเทมปุระก็ได้นะครับแต่วันนี้เบสเลือกใช้ยี่ห้ออังเคอร์บาร์นะครับอังเคิลบาร์นะนี่เป็นแป้งชุบทอดคล้ายๆกับทำเทมปุระนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับหมูหรือไก่ก็ได้นะอันนี้ผงฟูครับผงฟูใช้1ช้อนชาพอนะครับแป้งวันนี้เราใช้500กรัมนะแล้วก็พริกไทยแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็มีโซดานะน้ำต้องเป็นน้ำเย็นจัดนะครับเพื่อนๆเย็นจัดๆเลยน้ำนี่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะครับถึงจะแบบได้น้ำเย็นจัดนะโอเควันนี้หลายๆคนถามว่านะครับว่าทำไมเบสต้องมาบอกยี่ห้อของพวกนี้ด้วยนะครับของที่เราใช้ทำนะก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราโปรโมทให้เขาเราก็เราไม่ได้หวังผลกำไรจากตรงนั้นนะครับเราอยากให้เพื่อนๆได้รู้สูตรนะจะได้เอาไปปรับปรุงทำเป็นสร้างอาชีพได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับไปมาแล้วครับใส่แป้งลงไปเลยนะครับ500กรัมนะแป้งตัวนี้สามารถเก็บได้นานนะครับเดี๋ยวเราใส่ผงฟูลงไปเลยนะครับเพื่อนใส่ผงฟูไป1ช้อนชานะครับแล้วเราใส่น้ำเย็นจัดไปเลยเอาแค่พอเหนียวนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้ไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มนะครับค่อยๆทำนะครับเพื่อนๆพอใจแป้งประมาณไหนก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าสูตรแป้งเนี่ยมันกะที่ลงตัวไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะรู้นะเพราะว่าแป้งมันจะเกาะตัวในระดับไหนนะครับใส่โซดาตามไปเลยโซดานี่จะช่วยฟูนะครับวันนี้เบ๊ไม่ได้ใช้ตะกร้อนะเบ๊อยากให้แบบเพื่อนที่เขาไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับหรือแม่บ้านนะครับที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับอย่างพวกตะกร้ออะไรอย่างเงี้ยนะได้ทำได้ด้วยนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้มีติดบ้านทุกครัวเรือนนะครับพวกตะกร้อหรือพวกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เบ๊จะมาทำแบบที่ไม่ต้องใช้ตะกร้อดูว่ามันนี่ครับค่อยๆใส่น้ำครับเพื่อนๆน้ำต้องเป็นน้ำเย็นจัดนะครับค่อยๆใส่เดี๋ยวเขาจะละลายของเขาเองอ่ะเพื่อนไม่จำเป็นต้องใช้ตะกร้อหรอกครับตะกร้อก็คือที่เขาไว้ตีแป้งนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะใส่โซดาลงไปครับใส่สลับกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดูนะว่าเราชอบให้เขาเหนียวประมาณไหนนะครับที่เวลาชุบทอดแล้วมันไม่ติดนะเห็นไหมเราไม่ใช้ตะกร้อก็ได้เหมือนกันนะครับทอดได้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆแป้งที่เบสสอนวันนี้นะครับ
ผักทอดเนี่ยเขาก็ใช้แป้งตัวนี้นะครับแป้งตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้นะ 4-5 วันนะครับเดี๋ยวไปทำเสร็จเบลก็จะไปใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดหมูกันวันนี้ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าไปว่าเวลาอย่างเงี้ยเวลาชุบทอดมันก็เหนียวไปสักนิดนึงนะครับไปจะใส่โซดาเพิ่มหน่อยนิดนึงห้าร้อยกรัมนะครับแป้งถ้าเพื่อนๆใช้แป้งมากกว่านี้ก็เพิ่มสูตรไปได้นะครับ1กิโลผงปรุงหมูผงปรุงรสหมูก็2ช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับผงฟูก็2ช้อนชานะครับพริกไทยแล้วแต่ชอบนะดูจุดประสงค์ด้วยนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ทอดอะไรนะครับถ้าเราใช้ทอดผักทอดกินกับน้ำพริกก็ไม่ต้องใส่พริกไทยนะครับทำเดนปูระอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่พริกไทยนะครับแต่ว่าวันนี้เบ๊จะทำสูตรชุบทอดหมูกรอบนะครับแล้วก็พวกไก่ทอดหาดใหญ่นะก็จะปรุงสูตรนี้นะครับแล้วแป้งเราได้แล้วนะใส่ผงปรุงรสหมูลงไปเลยครับคนให้เข้ากันครับหมูหรือไก่ก็ได้นะครับใครเป็นมุสลิมก็ใช้ไก่นะครับตามด้วยพริกไทยครับแล้วแต่ชอบนะครับเลือกใช้พริกไทยแท้ก็จะดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ไปใช้ตามือที่1ครับก็เขาโอเคอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมเราไม่ต้องใช้ตะกร้อเลยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยได้เหมือนกันครับหลายๆคนกังวลว่าถ้าเราไม่มีตะกร้อเนี่ยที่สำหรับไว้ตีแป้งเนี่ยเราจะทำได้ไหมทำได้ครับเพื่อนๆไปทำบ่อยครับไม่จำเป็นนะครับใครที่มีก็ใช้ตะกร้อได้นะครับก็จะช่วยทุ่นแรงไปนะแต่เบสไม่มีเนี่ยเห็นไหมประจำอ่ะสูตรนี้นะครับนี่โอเควันนี้เราได้สูตรหมูแป้งชุบหมูทอดแล้วนะครับหรือไก่ทอดนะครับจะไปทำเป็นผักทอดชุบลูกชิ้นทอดก็ได้นะครับที่เขาชุบขายนะถ้าใช้ลูกชิ้นชุบลูกชิ้นทอดเราใส่สีได้นะครับเพื่อนสีออกส้มนะใส่สีส้มลงไปโอเคไปได้แล้วครับเพื่อนๆวันนี้เรามากันสั้นๆไม่ยุ่งยากนะครับเห็นไหมเพียงแค่มีเรามีน้ำเย็นจัดกับโซดานะครับวันนี้เห็นไหมโซดาไว้ใช้ไม่ถึง1ขวดนะครับน้ำเย็นก็ใช้ไปแค่ครึ่งนึงนะไม่ยากลองทำกันดูนะครับเบสอยากให้เพื่อนๆได้สูตรนี้ไปใช้กันนะใครที่อยากทำมีอาชีพเสริมทำขายนะครับทำของทอดขายใครอยากได้สูตรเป็นพวกแป้งชุบทอดไก่ทอดนะครับหมูทอดหมูกรอบคอหมูทอดอะไรเงี้ยนะครับใช้แป้งสูตรนี้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ยากแต่แค่เราต้องมีสูตรนะครับนี่วันนี้เบสมาบอกแล้วมีแค่ไม่กี่อย่างเองทั้งหมด1 2 3 4 5อย่าง6อย่างกับแป้งนะครับโอเควันนี้เบสกราบขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันนะขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นแฟนเพจของเบสนะครับที่ YouTube ก็ที่หมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ Facebook ก็ที่แบกขับ Channel นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอบคุณครับ